สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นนะครับเรามาทําความรู้จักกับประเทศญี่ปุ่นกันสักนิดนึงก่อนดีกว่านะประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปเอเชียนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญในทวีปเอเชียทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับหลายๆคนก็มีความสนใจในวัฒนธรรมเช่นการกินการแต่งกายนะครับการ์ตูนซีรีส์หรือว่าการท่องเที่ยวนะครับซึ่งความสนใจต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะนำมาสู่การสนใจอยากเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนนะครับเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นในตอนม.ปลายนี้นะครับทีนี้ในการเรียนภาษาเนี่ยนะครับมันจะนำไปสู่ความเข้าใจในวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าภาษาและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าในการให้ของฝากต่างๆเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นเขาจะมีสำนวนอยู่สำนวนหนึ่งเวลาให้ของฝากเนี่ยเขาก็จะพูดกันว่าซูมาระไนโมโนเดสเนะนะครับซึ่งสำนวนนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราแปลตรงตัวนะครับอาจจะแปลได้ว่าเป็นของที่น่าเบื่อทีนี้แท้จริงแล้วเนี่ยของที่ให้เนี่ยมันอาจจะเป็นของที่มีคุณค่าสูงไม่ใช่ของที่น่าเบื่ออะไรนะครับแต่ว่าการที่คนญี่ปุ่นพูดแบบนี้เนี่ยนอกจากจะแสดงความถ่อมตัวแล้วนะครับเขายังพูดเพื่อให้ผู้รับเกิดความรู้สึกไม่ลำบากใจที่จะรับของนั้นด้วยซึ่งตรงนี้หากเราไม่เข้าใจวัฒนธรรมหรือว่าความคิดแบบนี้เนี่ยเราก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าในเมื่อรู้ว่าเป็นของที่น่าเบื่อเหตุใดจึงนำเอามาให้เรานะครับมันก็จะเป็นปัญหาทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นในการคบค้าสมาคมกับคนญี่ปุ่นนะครับดังนั้นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมควบคู่ไปพร้อมๆกันนะฮะก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกับหน้าตาของประเทศญี่ปุ่นกันสักนิดนึงก่อนนะครับหน้าตาประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบ่งออกเป็น4เกาะใหญ่ๆนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น4เกาะใหญ่ๆก็คือข้างบนนี้สีแดงๆนะครับเรียกว่าเกาะฮอกไกโดนะครับลงมาตรงนี้เกาะที่ใหญ่ที่สุดยาวๆอันนี้นะครับเราเรียกว่าเกาะฮอนชูนะครับส่วนตรงนี้เกาะเล็กๆตรงนี้ที่มีอยู่4จังหวัดนะครับเรียกว่าเกาะชิโกคุแล้วก็สุดท้ายนะครับเกาะที่อยู่ทางใต้สุดอันนี้เราเรียกว่าเกาะคิวชูนะครับแบ่งออกเป็น4เกาะใหญ่ๆแบบนี้แต่ว่าโดยรอบๆแล้วเนี่ยนะครับประเทศญี่ปุ่นก็ยังมีเกาะเล็กเกาะน้อยอีกรวมกันแล้วก็ประมาณ 6,852 เกาะนะครับทีนี้ใน4เกาะใหญ่นี้เนี่ยนะครับเขาจะแบ่งออกเป็นสีๆใช่ไหมครับนักเรียนจะมองเห็นสีไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าแบบนี้ตรงนี้คือเราแบ่งตามภูมิภาคนะครับเรามาดูว่าเขามีภูมิภาคใดบ้างนะครับอันแรกเลยก็จะเป็นฮอกไกโดนะครับเกาะฮอกไกโดเป็นเกาะที่ใหญ่อยู่บนสุดนะครับแล้วก็เป็นภูมิภาคหนึ่งเลยนะครับชื่อว่าฮอกไกโดตามชื่อจังหวัดนะครับต่อมาตรงสีเหลืองนะครับอันนี้เราเรียกว่าภูมิภาคโทโฮคุนะครับเขตโทโฮคุก็จะประกอบไปด้วย6จังหวัดตามภาพนะครับภาพนี้นะครับนักเรียนสามารถไปดูได้จากวิกิพีเดียนะฮะต่อมานะครับภูมิภาคที่3เรียกว่าภูมิภาคคันโตนะครับคันโตตรงนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของโตเกียวซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับถัดมาสีฟ้านะครับตรงนี้เราเรียกว่าชูบุนะครับเป็นภูมิภาคที่ขั้นระหว่างญี่ปุ่นทางตะวันออกกับญี่ปุ่นทางตะวันตกนะครับทางตะวันออกเนี่ยจะมีคันโตเป็นหลักนะฮะส่วนทางตะวันตกก็จะมีคันไซเป็นหลักนะครับหลายๆคนที่อาจจะเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นมาก็คงจะเคยได้ยินชื่อนี้คันไซนะครับสนามบินคันไซโอซาก้าเกียวโตอะไรเงี้ยจะอยู่ทางแถบนี้นะครับถัดมาทางปลายของเกาะฮอนชูนะครับก็จะเรียกว่าชูโกคุนะครับอันนี้ก็เป็นอีกภูมิภาคหนึ่งประกอบไปด้วย5จังหวัดนะครับส่วนตอนล่างนะครับเกาะตอนล่างจะมีเกาะชิโกคุตรงนี้ก็เรียกว่าภูมิภาคชิโกคุเลยนะฮะและภูมิภาคสุดท้ายก็เรียกว่าคิวชูนะครับตามชื่อเกาะนะครับเราก็รู้จักกับหน้าตาประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ภูมิภาคต่างๆแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาดูพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นนิดนึงนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับ
377,919 ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งเล็กกว่าประเทศไทยนะครับประเทศไทยท่านนักเรียนลองไปค้นข้อมูลดูนะครับจะมีพื้นที่อยู่ประมาณ 513,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับแต่จำนวนประชากรของญี่ปุ่นนั้นมีถึงประมาณ127ล้านคนซึ่งตรงนี้เนี่ยเยอะกว่าไทยมากทำให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีความหนาแน่นนะครับจำนวนประชากร127ล้านคนเนี่ยถือว่ามากเป็นอันดับที่11ของโลกเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้รู้จักกับประเทศญี่ปุ่นคร่าวๆแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาเข้าสู่เรื่องของเราที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะไปเรียนรูปประโยคต่างๆนะครับนักเรียนก็มีความจำเป็นที่จะต้องมารู้จักกับตัวอักษรญี่ปุ่นก่อนนะครับเหมือนกับเราเรียนภาษาอังกฤษครั้งแรกเราก็ต้องรู้จัก A B C ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเรียนรูปประโยคโครงสร้างต่างๆก่อนจะไปอ่านคำศัพท์ได้เราก็จำเป็นที่ต้องเรียนรู้ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับเรามาดูตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นกันก่อนเลยภาษาญี่ปุ่นนี่เป็นภาษาที่ใช้ตัวอักษรเยอะพอสมควรเลยนะครับมีตัวอักษรอยู่ทั้งหมด4ชนิดด้วยกันนะครับชนิดแรกเนี่ยเขาเรียกว่าอักษรฮิราคานะนะครับฮิราคานะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวครูจะพูดอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักทั้งหมดก่อนนะครับชนิดที่1เรียกว่าฮิราคานะนะครับชนิดที่2เรียกว่าอักษรคาตาคานะนะครับชนิดที่3นะครับเรียกว่าอักษรคันจินะครับและชนิดที่4เรียกว่าโรมาจิจริงๆแล้วบางคนอาจจะบอกว่าภาษาญี่ปุ่นจะมีตัวอักษรอยู่แค่3ชนิดเท่านั้นก็คือฮิราคานะคาตาคานะและคันจิไม่ได้รวมโรมาจิด้วยแต่นี้ที่ครูพูดถึงโรมาจิด้วยก็เนื่องจากว่าหากมีใครที่เรียนภาษาญี่ปุ่นโดยไม่เอาอ่านเขียนนะครับเขาจะเรียนแค่ฟังพูดอย่างเดียวเนี่ยเขาจะไม่มานั่งจำตัวอักษรคนกลุ่มนี้จะเป็นคนกลุ่มที่เรียนเพื่อสื่อสารฟังพูดอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เขาจะเรียนรู้แบบนั้นได้เนี่ยเขาก็จำเป็นต้องใช้ตัวอักษรชนิดที่4ก็คือโรมาจินะครับโรมาจิคืออะไรคำว่าโรมาจิเนี่ยมาจากคำว่าโรมันบวกกับคำว่าจิที่หมายถึงอักษรเพราะฉะนั้นโรมาจิก็คืออักษรโรมันหรือก็คือภาษาอังกฤษที่เขาใช้แทนเสียงภาษาญี่ปุ่นนั่นเองบางคนอาจจะเรียกว่าตัวคาราโอเกะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เราจะเรียกกันว่าโรมาจินะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับคำว่าฮิราคานะคาตาคานะคันจิทั้งหมดตรงนี้คือภาษาญี่ปุ่นเนาะแต่เขาเขียนด้วยตัวภาษาอังกฤษซึ่งตรงนี้แหละเราเรียกกันว่าโรมาจิเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรายังอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ได้นะครับตัวโรมาจิก็จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการที่ทำให้เราอ่านได้มากำกับเสียงอ่านนะครับคราวนี้4ชนิดนี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างโรมาจิพวกเรารู้จักแล้วเนอะก็จะเหลือแค่3ชนิดที่ครูจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับมาดูอักษรอันแรกก่อนฮิราคานะนะครับฮิราคานะเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด46ตัวอักษรนะครับภาษาไทยเรามีอยู่44ตัวอักษรเนอะพยัญชนะเนี่ยนะฮะภาษาญี่ปุ่นก็มากขึ้นมานิดนึงนะครับ46ตัวอักษรคราวนี้คาตาคานะมีกี่ตัวคาตาคานะก็มี46ตัวเท่ากันกับฮิราคานะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างว่าเอ๊ะมีเท่ากันเลยแล้วมันใช้ต่างกันยังไงบ้างนะครับสุดท้ายชนิดที่3ตัวคันจิคำว่าคันจิเนี่ยนะครับมาจากภาษาจีนก็คือฮั่นจื้อนะครับแปลว่าอักษรจีนเลยคันหมายถึงประเทศจีนจิหมายถึงตัวอักษรเอามารวมกันก็คืออักษรจีนถ้าใครเคยเรียนภาษาจีนมาจะรู้ว่าอักษรภาษาจีนมีเยอะมากมีอยู่หลายพันตัวเลยไปจนถึงหมื่นตัวเลยนะครับแต่ที่เขาใช้กันบ่อยๆอาจจะสัก 3,000 ถึง 5,000 ตัวที่คนจีนจะใช้บ่อยๆคนญี่ปุ่นก็เอาอักษรจีนเนี่ยมาใช้ด้วยนะครับแต่เขาจะกำหนดให้เป็นอักษรคันจิที่ใช้บ่อยอยู่นั้นนะครับ 2,136 ตัวนะครับตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเราไม่ได้เรียนทีเดียว 2,136 ตัวนะครับแต่เราจะค่อยๆเรียนไปทีละ5ตัว10ตัวค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ถ้าเรารู้เยอะมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกระดับทางภาษาญี่ปุ่นได้ชนิดหนึ่งนะครับอันนี้คืออักษรที่เขาจะใช้บ่อยแต่มันก็แน่นอนยังมีอีกตัวอื่นๆอีกที่เขาอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยนะครับก็จะไม่ได้รวมอยู่ใน 2,136 ตัวนี้นะครับคลิปครูจะอัดได้10นาทีนะครับเดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อไปนะครับ